โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะเรามาต่อกับเกม Home Sweet Home นะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ครับเป็นเกมการสร้างโดยฝีมือคนไทยนั่นเองนะวันนี้เรามาอยู่กับน้องต้นนะเดี๋ยววันนี้ผมไม่ให้น้องต้นเป็นคนเล่นนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับขออนุญาตใช้ระบบสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อความน่ากลัวดีกว่านะฮะแต่ชื่อเขาบอกบ้านแสนหวานนะผมไม่รู้ว่าหวานจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะว่าจะมีใครมาดูเราไหมนะอ๋อเช้าอย่างนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มั้งใช่ไหมกลัวป่ะโอ้เด็กนะเด็กนะครับเด็กแถวบ้านผมยังเล่นได้เลยเด็กนะฮะโอเคครับผมก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องนะแต่ผมจะไม่เล่นนะวันนี้บอกเลยว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับเล่นเลยก็ได้นะครับไม่ความเสียเวลานะโอเคเรามาต่อให้แล้วไหมใช่ไหมChapter 2Chapter 2ผมบอกแล้วมีแคสเตอร์หลายๆท่านนี่เขาเล่นแบบสายโหดเลยนะวันเดียว5ชั่วโมงกว่าจบเลยนะครับโอ้โหแบบยอมใจพวกเขาจริงๆแล้วเดี๋ยวมาสอบต่อกันที่ Chapter 2นะอันนี้พอรู้ข้อมูลไหมว่ามีหมดกี่ Chapter จบพอรู้ป่ะประมาณเกือบ4ชั่วโมงจบได้แต่ไม่รู้มันแบ่งเป็นกี่ Chapter นะ4ชั่วโมงโหถ้าเล่นสักประมาณ3ทุ่มป่ะเลิกตี2แล้วโอ้โหรู้สึกจะมี EP 2ต่อด้วยนะไม่ได้จบแค่นี้ด้วยอ๋อยังมีภาค2ต่อด้วยโอ้ยบอกเลยว่าเขากินนิ่มเลยนะ DLC คือผมว่ามันถูกจริตคนไทยป่ะเพราะว่ามันทำจากสิ่งที่วัฒนธรรมไทยเรากลัวใช่เมื่อก่อนพวกผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันไว้นะเดี๋ยวมันเริ่มอ๋อจำได้ว่าผมเล่นถึงครั้งตรงนี้นะครับที่บ้านดิวไหนอ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่10คนด้วยนะคะก็วันนี้เรามาสตรีม Home Sweet Home กันต่อนะฮะบอกถ้าผู้ถามว่าทำไมถึงเล่นตอนเช้าอ๋อคือผมทำงานนะครับแต่ถ้าถามแบบรู้จักกันจริงๆกันเลยอ๋อไม่กล้าเล่นตอนคืนนะฮะอันนี้ถ้าแบบพูดแบบในเชิงแบบเต็มพูดดีนะอ๋อทำงานครับทำงานผมเลิกดึกไม่ได้นะแต่ถ้าแบบพูดแบบหยาบๆเลยกลัวครับตอนคืนไม่เล่นนะถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อะอะไรเนี่ยลายมือสวยนะคนนี้บอกเลยก่อนนี้เราฝันประหลาดมากๆแปลกจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงบางสิ่งบางคนหรืออะไรก็ตามในฝันอ๋ออันนี้ทางที่แล้วคุณป๊อปอ่านไว้คือว่าเขาอยากเอาชีวิตเราง่ายๆเลยคนอยากเอาชีวิตนะน่าจะเป็นคนชื่อเจนมั้ยไดอารี่ของเจนนะไดอารี่ของใช่ต้องไปไหนอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ไอเทมอ๋อตั้งรูปด้วยอุ๊ยทำไมรูปเราเบลอๆอันนี้อาจจะแบบไม่อยากเราเห็นหรือเปล่าว่าใครนะครับโอ้สภาพรอบบ้านนี้มีแต่ขวดอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้ยังดูดีกว่าบ้านแรกที่เขาให้เราเล่นนะบ้านนี้ยังดูดีอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะขอดูดิเราเต็มบ้านเลยอันนี้เขาทำไปไหนเนี่ยชั้น2ว่ะใช่ไหมใช่เราต้องเช็คกันกระทะนี่แบบยังเรื่องราวสกปรกมากเลยบ้านนี้เฮ้ยเมื่อกี้เงาอ๋อไม่ใช่เหวอเมื่อกี้เหวอเองครับไม่มีอะไรเงาตัวเราใช่ไหมเปิดประตูไปตกใจเปิดประตูได้คือสภาพห้องนี่แบบห้องคนทำงานจริงนะฮะเบอร์ติดต่ออ๋อเจนอยู่ไหนอ่ะอะไรเนี่ยบันทึกประจำวันเพื่อนๆที่อยากเล่นเองนะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศการเล่นเองกับการดูสตรีมนี่คนละเรื่องเลยนะผมพูดได้เลยเต็มปากเลยว่าคนละเรื่องนะครับอ๋ออันนี้เป็นบันทึกประจำวันราคาเท่าไหร่นะที่เราซื้อมา330 29 330บาททางสตรีมนะครับอุดหนุนสินค้าคนไทยนะครับของดีๆของไทยได้มีออกมาเรื่อยๆเนาะใช่ไม่รอเถื่อนกันนะนี่ข่าวของคุณไปเถื่อนแล้วอันนี้เราก็พูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดีหรือผิดนะเอาว่าจิตสำนึกคนนะเขาทำเกมดีๆมาหานี่อุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันโอเคดีกว่านะจะได้ทำมีมาอีกเรื่อยๆนะครับของนี้เฮ้ยจดหมายเก็บไหนโซนใกล้ซีมีเรื่องอยากเล่านะคนเราเขียนไดอารี่เป็นอย่างนี้เลยเหรอน่ารักจังเลยนะอะไรเนี่ยวันนี้เป็นหนึ่งวันที่มีความสุขแบบสุดๆเลยล่ะเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านของติ่มนั่นติ่มแหละเพราะติ่มพยายามอย่างหนักเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของติ่มของติมเองผมจะอ่านติมอย่างเดียวเลยติมเขาเล่นติมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆ50ท่านด้วยนะฮะเรามาดูกันครับเย็นๆนะเพื่อนๆที่กำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถดูเกมนี้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ไหมหรือว่าคุณอยากเล่นเกมนี้ตอนกลางคืนนะฮะไฟบูเลอ๋อแต่เพื่อนๆที่ไม่เพื่อนผมมีคนหนึ่งที่ไม่เขาไม่กลัวเรื่องอย่างนี้เลยนะเขาก็แบบเฉยๆอ่ะทำไมก็ไม่ใช่เกมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงาอ่ะไม่มีเงาเฮ้ยไม่ใช่เราเป็นแวมไพร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะ
เขาบอกว่าคนเราถ้ามีเงาคือแวมไพร์นะเรื่องอะไรจบแต่หนังบอกมาอย่างนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยไม่มีเงาเนี่ยคือเราต้องไปหากุญแจนะเพราะว่าห้องนี้ครับเราหากุญแจอ่ะห้องข้างล่างปะเราเมื่อกี้มีอยู่นะลองดูในห้องทำงานเรากันมีปะไม่น่าจะไม่น่าใช่นะอันนี้คือเราต้องหาหัวใจเปิดประตูใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหเขาทำรายละเอียดดีเทลดีจริงนะดีมากมากเลยเออทำโอเคเลยนะนี่ผมว่าอยู่แถวนี้ป่ะมุมอะหาตามตู้บ้านเหล่านี้ก็แปลกสายสินเนี่ยน่ากลัวเขาอาจจะไม่ทำให้คนอยู่ไงเล่นไปเฮ้ยไงกุญแจโอเคดูกุญแจแล้วต่อเลยครับเอาไปหลบไว้ในตู้ใครจะไปหาเจอเนี่ยบ้าอ้าวผมพิมพ์ผิดผมบินว่าบ้านแสนหนาวแสนนี้หนาวไม่หนาวแล้วผมไปพิมพ์ว่าหวานผมไปพิมพ์ว่าโฮมสวิตช์โฮมสานต่อบ้านแสนหนาวนะครับหนาวหนาวอาจจะหนาวจริงก็ได้นะครับน้ำหนาวอ่ะเนี่ยโอเคโอเคต่อเปิดกุญแจปึ๊บเอออย่างงี้ยังไม่เท่าไหร่ผมว่านะอ๋อนี่นึกถึงเจนใช่ไหมเข้ามาทำไมเนี่ยใช่เจนปะใช่ใช่แล้วอ๋อนี่คือความระลึกเหรอรีบเข้ามาเลยดิแฟนกำลังเขียนแดรี่นะนี่ของส่วนตัวนะเหมือนติมนี่จะเป็นคนขี้เผือกนะไม่หรอกเขาหาแฟนเขาเรื่องปกติเพคุณเขาหาแฟนเป็นนั่นอะไรนะครับแดรี่ของเจนโอ้นี่เดี๋ยวชาปเตอร์หน้านี้เดี๋ยวให้พี่ออมมาเล่นนะคนเดียวนะครับพี่ออมนะโอเคไหมพี่ออมเข้ามาดูอยู่แล้วบอกเดี๋ยวพี่ออมชาปเตอร์หน้าไหนเหมือนนางเอกเรานี่จะมีอาการทางจิตเล็กน้อยนะครับจนคิดว่าไม่มีใครไม่รู้อยู่ในบ้านนะครับก็ตีง่ายๆก็แบบหลอนนะเออแบบว่าหลอนนะตีความง่ายก็หลอนนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขียนไดอารี่บ่นตัวเองธรรมดานะเขาเรียกไดอารี่เหรอนะครับแม่งสายอะไรเต็มไปหมดเลยเขาอาจเป็นคนปักเขาเรียกปักอะไรนะไออะไรนะปักหมุดเออเขาเรียกอะไรนะไอพวกถักมาเออถักอะถักผ้ามันคอหรือเปล่าแล้วแบบสายมันโยงไอยางนะสายแลนโยงไปข้างล่างต้องเดินตามสายสายแลนจริงเหรอสายแลนแลนมันสีแดงเหรอสีน้ำเงินตีสายแลนอุ้ยโอ้โหเอาเลยต้นนะครับสู้ๆโอ้ยมีเสียงกรี๊ดใครไม่กรี๊ดวะผมนี่บอกเลยผมไม่นั่งดูจอน้องแล้วนะผมจะนั่งดูสตรีมแล้วนะเจนบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไอพี่มันมืดอ๋อไม่ต้องถูกฉลกเรื่องนี้เท่าไหร่นะมันมืดแล้วคุณอะไรวะว่าอะไรวะจากทรงไม่น่ารอดสวัสดีครับพี่โก้เออนะครับเป็นเซลล์เป็นเซลล์อ๋อเขาบอกว่าจากทรงไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดอยู่แล้วตอนแรกน้องบอกให้น้องเล่นคนเดียวน้องไม่เอานะครับผมเลยเข้าเป็นเพื่อนนะครับหูอะไรวะเนี่ยโอ้โหหูเสียงกรี๊ดจัดเต็มมากเทสโชคดีที่ผมไม่ใส่หูฟังนะครับบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับคือถ้าใครดูไลฟ์สตรีมที่แล้วนี่ผมจะเล่นแบบเดินหน้า29เดินหลัง39นะครับบอกเลยว่าปลอดภัยไปไหนเนี่ยขวาไลฟ์ซ้ายดีไปซ้ายด้วยขวาไลฟ์ซ้ายดีนะครับซ้ายที่ตัวดีเลยครับเขาว่าคนทำก็น่าจะคิดอย่างนี้นะขวาไลฟ์ซ้ายดีเฮ้ยโอ้ทุกคนครับโอ้ตกใจเมื่อกี้ผมหลุดมีทีมงานไม่เอาหัวโผล่ลงข้างผมหลุดคำว่าไอไปทันทีนะครับโอ้โหตะดุ้งเลยมีเสียงเหมือนอะไรตึ้งๆอยู่บนหัวแล้วนะฮะเวลาเล่นเกมคุณน้องต้นเป็นบ้าเวลาเล่นเกมมันจดจ่อนะมันจะจ้องแล้วทีมันกลัวจัมป์สแกร์อะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็จะอุทานออกไปอะไรเอาเขาขออภัยด้วยนะเมื่อกี้หันไปเหวอเห็นน้องอีกคนนึงครับแม่งมายืนแกล้งอยู่นะคือห้องที่ผมไปตีมอยู่มันจะเป็นกระจกอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเห็นเงาคนก็เอ้ยนะครับเบอร์หลอนหลอนหลอนนะครับนี่คือบ้านเมื่อกี้เราอยู่หรือเปล่าบ้านนี้ไม่น่าใช่บ้านเราไม่น่าโสมขนาดนั้นแล้วเมื่อกี้คือมุดท่อมาอีกบ้านหนึ่งเลยเหรออยู่ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหบอกเลยว่าคนทำแผนบ้านนี่น่าจะมีแผนพอสมควรเลยแล้วโอ้โหโอ้โหถอยหลังเลยไปไปเล่นคิดว่าเป็นเอฟพีเอสเคยมีคนบอกไว้ลุยๆไปเดี๋ยวก็เจอโหแบบเสียงเหยียบบันไดแบบตักแตกตักแตกอ่ะนั่นคือการที่เขาทำเกมมาดีไงเพราะว่าคนเราคนมากคนเราจะกลัวเสียงมากกว่าภาพนะอันนี้เป็นเรือนไม้เนี่ยใช่เพราะว่าเกมพวกนี้ถ้าทำเสียงไม่ดีนี่จะเป็นอะไรที่แบบมีรูปคนแก่เต็มหมดเลย
โอ้ยบ้านทรงไทยเลยเนี่ยบ้านต่างจังหวัดก็เป็นงี้อยู่เลยนะบอกเลยโหดูข้างนอกโอ้โหที่กลับบ้านได้ไหมเดินๆๆๆนะหูหมาหอนมันหอนทำไมอ่ะใจเย็นธรรมดาครับวิ่งได้งี้เรื่องความกลุ้มอุ้ยเข้ามาแล้วโอ้ที่บ้านทรงไทยสมัยก่อนจริงเลยนะโอ้โหดูดีแบบอยู่กันแบบสมัยก่อนที่แบบนอนอย่างนี้เลยเขาเก็บดีเทลละเอียดดีมากเลยนะเกมนี้ใช้ได้ได้นอนได้เลยไหมเนี่ยอะไรเนี่ยกำแพงที่ขีดด้วยช็อคสามสีช็อคสามสีคืออะไรวะก็ช็อคไงฮะช็อคที่เขียนกระดานดำเลยแหละฮะอ่ะเก็บรูปอะไรเนี่ยโอ้โหถ่ายแก๊งซิ่งแต่ละคนนี่แบบรอยสักจัดเต็มมากโอ้โหนึกว่าพี่เนวัดดาวนะฮะเดี๋ยวพูดถึงเขานะพูดเขาเอาไปลุยต่อแค่เข้ามาเก็บรูปมันน่าจะมีมากกว่านี้แน่นอนนะฮะไม่หรอกแต่ยังไม่ถึงกันอะไรโอ้ประตูเป็นเลขเราหารหัสป่ะเราต้องไปหารหัสก่อนไหมรหัสน่าจะเป็นในตัวช็อคสามสีนะน่าจะใบอะไรได้หลายอย่างนี่ไงอ๋อมันเป็นขีดเห็นไหมก็1ขาวมีอันเอ่ยขาวมี1แล้วก็3 6 6 6 1 6 1นี่ไงอันนี้1อันนี้6แล้วก็1จัดไป1 6 1บอกคอมพิวเตอร์ให้แก้เลยนะ1 6 1คนดีที่ไหนมันจะมานั่งกดรหัสตีอย่างนี้หลบในใต้บ้านเนี่ย6 1เป็นไงเฮ้ยกระโถเอาว่ะพัซเซิลงี้เด็กแถวบ้านผมยังทำได้เลยโอ้โหถ้าลงมาแค่ดีไม่ต้องล็อกก็ได้เลยเอาบ้านของใครเขาขึ้นไงการโจรด้วยนะดูอยากทรงโจรเป็นโจรผมก็ไม่เหมาเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถบอกได้นะครับเสียงพูดเบาไปเสียงเกมเบาไปหรือว่ายังไงสามารถบอกได้นะครับเพิ่มถ้าเพื่อนไหนได้ยินเสียงเกมชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวสามารถเพิ่มให้ได้นะดูนี่โหจานนี่แบบใครญาติอยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องคุ้นๆนี่นะต้องมีช้อนนี่ด้วยนะช้อนสีเขียวอะช้อนสีอะจานนี่แบบใช่เลยครับทิ้งบาดปากเลยนะครับโอ้มีไฟฉายลืมเปิดเพราะคุณกดเอฟนะครับไฟฉายเอฟเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงคนกินอะไรสีพี่ต้นด้วยนะครับเมื่อกี้มีคนกินอะไรอยู่ด้วยนะเมื่อกี้จริงจังเลยคือคนสมัยก่อนเขาจะพูดว่าถ้ากลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าทักนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็นใครว่าสอนให้ลูกให้เด็กๆ เขาเป็นคนที่ไม่เหมือนเราขึ้นมาที่เดิมอะไรอันเมื่อเจออะไรโชคดีผมไม่ได้หูฟังทั้งวงเลยโชคดีมากเสียงข่าวนี่เปิดข่าวเปิดข่าวเอ้าห้องเดิมนี่เป็นชื่อเป็นในเขตทางหลวงจังหวัดยโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกลุ่มนักซิ่งได้ไม่ต้องท้อเลยนะแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงนายพิชัยมานะไทยเกมนี้รองรับระบบ VR ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ชอบสายฮาร์ดคอร์นะสามารถซื้อ VR แล้วมาเล่นกับเกมนี้ได้นะครับถ้าคุณเล่นสักประมาณเที่ยงคืนแล้วเล่นเกมนี้จนจบภายในพืชเดียวนี่ผมยอมรับเลยแล้วเล่น VR ด้วยนะแน่นอนนะยอมใจยอมใจเลยนะใครทำได้อัดคลิปมาดูหน่อยยอดเลยจากสรุปเมื่อกี้นะฮะก็เป็นข่าวจับเด็กแว้นไม่มีอะไรมากช็อคสามสีก็หายไปแล้วนะไม่มีอะไรหรอกไปเดินต่อไปครับอุ้ยไม่ผมตรงนี้อ่ะไม่เป็นงี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปต่อครับอันนี้เสาอะไรนี่เขาเรียกว่าเสาอะไรตามความเชื่อคืออันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะข้อมูลผิดพลาดกันอะไรก็ขออภัยด้วยเห็นเขาบอกว่าถ้าอันไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เดี๋ยวนะคนโบราณเขาจะเอาพวกผ้าสามสีหรือพวกดอกไม้มากราบไหว้บูชาพี่ประตูปิดเองเมื่อกี้มีคนปิดประตูเฮ้ยดูดิพวงมาลัยโหนักร้องนักร้องเอามาแจกนักร้องไว้เนี่ยมือไว้สั่นแล้วเนี่ยโหคิดว่าเล่นเกม FPS ครับเดินไปลุยๆกดวิ่งเลยเด็กๆพี่เอ็นเตอร์เทนชื่อเกมก็บอกอยู่นะครับ Home Sweet Home มาบ้าแสนหวานนะไม่ต้องไปคิดมากมาไหว้อะไรกันเยอะๆพี่มีเสียงใครร้องอุ้ยเสียงมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆน้องต้นพยายามอยากอธิบายเสียงให้พี่ฟังนะพี่พี่โอเคนะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ได้เองพี่เองโอ้ยยยยยตัวอะไรวะตกใจแค่นี้เองเหรอเนี่ยตัวละครมันนิ่งมากอุ้ย
เห็นปะโอ้โหโชคดีผมไม่ได้มองจอเมื่อกี้นะฮะเลยรอดนะครับมือที่แบบมาเปรตครับเมื่อกี้เปรตบอกเลยว่าโอ้โหตกกระจายเฮ้ยเสื้อแวนเสื้อแวนโหดีเทลดีจริงว่าแต่แวนเราทำเสื้อขายครับเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นวันสปอนเซอร์ใช่หรือเปล่าอะไรห้องนี้ลกมากเลยฮะนี่ห้องแว่นเลยบอกเลยนะครับเอาเสื้อโอ้โหชุดโอ้โหล้อนี่แบบดูดิล้อต้องสีสีเลยนะล้อเด็กแว่นนี่ต้องสีสีด้วยไปต่อโอ้โหพี่ออกมาทำไมอ่ะแล้วดูดิไอ้บ้าไม่เป็นไรผมดูนี้อยู่ผมดูช้าคุณไอ้บ้าเห็นคุณตกใจผมจะไม่ดูแล้วผมจะหาปุ๊บเลยออกมาทำไมหาไทยไม่ทั่วท้องเลยครับเล่นเกมนี้นะครับยังไงใช่นี่ไงผมไม่คนเล่นนะเนี่ยอ้าวล็อกอ้าวเปลี่ยนลูโอ้เอาละครับสู้ๆตั้งต้นผมนั่งเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยอะไรวิ่งวะผมนั่งเป็นเพื่อนแล้วผมนั่งเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวิ่งนี่คือจะบอกดูมาแค่แชปเตอร์โอ้ยอะไรเนี่ยกอลัมเหรอหลังต้นเนี่ยตกใจแรงกอลัมเหรอพี่ตกใจไปด้วยเนี่ยตกใจแรงกอลัมเหรอเฮ้ยกอลัมโอ้ไอ้เนี่ยสายแลนโยงเลยโอ้โหสมัยก่อนที่เขาโยงสายแลนกันนะเฮ้ยมีอะไรเดิมมันหวยกันเลยน่าจะเป็นเสียงกอลัมนะฮะเมื่อกี้โอ้โหใต้ถุนบ้านเป็นอย่างนี้เลยเหรอถึงผีช่องแอร์นะฮะอะไรเนี่ยมันมีประตูอะไรอย่างนี้ได้ไงโอ้โหมันไม่ถูกต้องเอาเมื่อกี้เป็นเรือนไม้นะฮะถ้าพักเราแวบมาข้าวปูนเฉยเอาปิดให้พร้อมโอ้โหโอ้สิโอ้มีอะไรเหรอพี่เกมเด็กแถวบ้านผมยังเล่นได้ได้ได้อยู่แล้วเอาละญาติโยมทั้งหลายโอ้โหเหมือนกระทำไม่ดีต่อใครครับอ๋ออันนี้เป็นพระสวดอยู่นะน่าจะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องเปรตนะฮะเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าเป็นเปรตแน่นอนฮะที่มีมือผูกมาจากในบ้านนะครับยักษ์เล็กขโมยน้อยอ๋ออันนี้คอสร้างความเดือดเนื้อคือตอนนี้ใจผมนะอยากเห็นผีนางรำมากเลยในใจนะน่าจะได้เห็นกันแน่นอนเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของเกมนี้เลยนะผีนางรำแน่นอนครับผมจากสรุปเมื่อกี้รู้สึกเขาจะบอกว่าเกี่ยวกับการเป็นเปรตนะแบบทำร้ายบุพการีลักเล็กขโมยน้อยอะไรอ๋อถ้างั้นคือเรื่องนี้ก็สอนเขาเรียกว่าสอนเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะศาสนาธรรมบ้านเราพุทธเขาเรียกว่าอะไรผมต้องเดินลงหรือขึ้นเนี่ยลงนี่น่าจะลงว่ะอ๋อขึ้นอ๋อขึ้นเหรอพอดีเห็นมันมีทั้งขึ้นทั้งลงเขาสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยนะใช่คนไหนทำไม่ดีพ่อแม่ชาวพุทธศาสนาบอกไว้ว่าตกเป็นเปรตนะครับตกตีพ่อแม่ด่าทอพ่อแม่นะฮะมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มอะไรว่าไปใช่เดี๋ยวนะคือเขาทำมาดีนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรลงมาตัวเห็นอะไรเข้าไปดูดินะครับอยากรู้เข้าไปดูสวัสดีเพื่อนๆให้เจ็ดท่านเฮ้ยโอ้ยใส่ขอบใส่ขอบไปไปเฮ้ยอะไรเนาะผมบอกเลยว่าผมไม่นั่งดูจอที่น้องเล่นนะผมไม่นั่งดูจอที่เป็นไลฟ์สตรีมครับซึ่งมันดีเลย์กว่านะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นอะไรได้รู้ก่อนล่วงหน้านะเตรียมใจทันว่าโอ้ยจุกจุกจุกไปละอู้ยโอ้โหตานี่แบบแดงมากครับเมื่อกี้นี่โฮมสวีทโฮมหรือ X-Men เนี่ยไม่ใช่ครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวไม่ให้ในขอบครับมันเป็นเปรตนะฮะโอ้เดี๋ยวใจเย็นตั้งสติไว้ก่อนตัวละครละหอมเนี่ยหอมโอ้โหโอ้ยแบบแม่งเอ้ยเอาล็อกถูกเดี๋ยวผมว่าต้องมีใครทำชาเลนจ์ VR เล่นโชว์เกม Home Sweet Home จบในวันเดียวบ้างแล้วนะอุ้ยพี่เห็นป่ะผมพี่ไม่เห็นพี่ดูจอเต็มจริงเนี่ยพี่บอกเลยพี่ไม่ดูจอต้นเลยเนี่ยนี่อุ้ยตาอย่างแดงโอ้โหพี่ไม่ดูจอต้นเลยพี่บอกเลยพี่ดูจออีกจอหนึ่งนี่เราต้องมองอย่างด้านข้างดูโหตัวยังสูงนี่แอคแทกออนไททันมั้ยเนี่ยไม่ใช่เพราะนี่มันกระตุ้นนะนี่เราเลือกตลกถ้าไม่กลัวก็วิ่งไปเลยจะมาต้องแอบทำไมนะครับเราต้องค่อยๆจุกไปพี่ต้องจุกนี่เพลงแม่งเล้าแล้วพี่เพลงเป็นไงเพลงเป็นไงครับตึ๊ดตายังไม่เล้ายังไม่ขึ้นซาวยังไม่ขึ้นซาวเราต้องดูแพทเทิร์นมาก่อนฮะมองหน้ามองหน้าเอ้ย
ถ้าอย่างงี้มันก็โอเคนะก็พอรับได้แต่ถ้ามาจับจำสแกร์นี่ก็รับไม่ไหวนะครับขอแรกเปิดตัวเปิดใจพี่อย่างเงี้ยไปแล้วจุกใช่เหรอเอ้าจุกคอยวิ่งเหรอจุกครับผมไปแล้ววิ่งคอยวิ่งเหรอเอาเหี้ยตายใจเย็นน้องครับอย่าหลุดหยาบเยอะนะครับอย่าหลุดหยาบเยอะใจเย็นนะฮะโอ้ยหยาบแล้วลืมอุทานอุทานได้เลยเยอะนะครับใจเย็นใจเย็นตายเหรอเมื่อกี้โดนอะไรโดนมันเห็นมันถ้ามันเห็นปุ๊บมันทำอะไรเราดึงเหรอมองหน้าเราแล้วก็ตายใช่แล้วครับเราค่อยๆจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวพ่อแมวดูมันเห็นมั้ยไปแล้วไปแล้วมันเหมือนไอ้นี่ของพวกอะไรนะพวกไอ้ร้านเพชรอะเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ต้องหลบเซนเซอร์ไงเซนเซอร์แล้วมันไปแล้วนี่ต้องค่อยๆจุ๊บไปพี่โอ้โหนี่ตาแดงแดงมันมองเราอะสบตาผ่านช่องแอร์พี่อ้าวไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคโอเคนี่รอค่อยๆใจเย็นๆจุกไปทีละบล็อกเนี่ยไปต่อมองรู้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเห็นปะเฮ้ยเด็กเฮ้ยพี่มันพังของเอามันไปพังตรงนู้นโอ้ยเด็กน้อยอ้าวหายไปแล้วแสนอ้าวโมโหดูดิผีสมัยนี้หาเราไม่เจอโอ้โหทำลายเอาของแล้วก็หนีโหถ้าผีของจริงมาทำอย่างนี้กับเรานะครับมันก็เหมือนจะไม่จบนะฮะเราต้องจุกต่อนะฮะค้างสมาธินิดนึงฮะที่เงียบไม่ใช่อะไรนะตั้งใจดูอยู่กำลังค่อยๆจุกนะฮะไปแล้วไปแล้วมาแล้วโอ้โหถ้าระหว่างจุกนี่อยู่นะฮะมีจำสแกร์สักรอบนึงนะโอ้โหบอกเลยว่าใจร้ายใจร้ายผมจะปิดคอมแล้วกระทำอยู่แทนก็แบบกำลังตั้งสมาธิหลบๆอยู่แม่งโผล่มาเขาแพ้นะเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ถ้าผมดูน่าจะมีสองไทม์ไลน์บ้างน้องเจนหนึ่งกับผีเปรตเนี่ยน่าจะคนละคนกันเนาะใช่นั่นเป็น2ไทม์ไลน์นะตอนนี้รู้สึกเจนนี่จะเป็นแฟนของติมนะฮะส่วนผีผู้หญิงนี่รู้สึกเขาจะชื่อเบลนะส่วนเรื่องเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูต่อใช่ผีเปรตนะตามันแดงซะถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้ามันมืดให้เดินแล้วมันจำสแกนแล้วอันนี้มันจะไม่อารมณ์กลัวละเวลาอารมณ์แบบแม่งบอสเห็นก็เราก็ตายอีกไม่รู้แบบบอสเห็นนะใช่ต้องค่อยๆจุกถ้าเป็น Resident Evil เขาจะเอา RPG ยิงแล้วก็จบเลยปั๊กตายบอสเลยเย้ไปต่อโหพี่ผีมันอ่อนมากเลยพี่ผีอันนี้ต้องหนึ่งแคปเตอร์นะบอกเลยว่าต้องจบนะแคปเตอร์นี้เฮ้ยตามาตบพ่อคุณตกใจนี่หรืออะไรหรือกลัวหรือว่าไงเสียงมันมาผมเกลียดไอ้บันไดอย่างนี้มากบางทีแบบเขาทำอะไรตกลงมานี่แบบมีคนบอกว่าอยากได้ที่คอจะเป็นต้นนะครับอันนี้ของเกมที่เอาเซอร์เบียนะครับเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะโปโปไลออนนะครับแล้วเรามีกิจกรรมของทางที่เอาเซอร์เบียเดี๋ยวเรามาจัดแจกกันต่อนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเกมนี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้มีโอกาสเราจะแจกนะฮะใช่อุ้ยใครกรี๊ดวะเจนกรี๊ดเจนกรี๊ดมากรี๊ดอะไรแถวนี้เนี่ยเก็บกุญแจคือตอนนี้มีผี2ตนที่เห็นแน่ๆคือน้องเจนใช่มั้ยกับเป็ดเมื่อกี้นะครับช่วงนี้ผมก็เข้าออกชั้นช่วงชั้น3เหมือนรปภ.ก็จะกุญแจไว้โอเคต่อเลยผมว่าชัปเตอร์หน้านี้น้องส่งผู้เอาชีวิตรอดมาคนเดียวพอนะครับเพื่อจะได้อรรถรสมากกว่านี้อีกนะฮะสองคนมันยังไม่เท่าไหร่เสียงเจนดังมาจากชั้นสามต้องหาทางขึ้นไป อ๋อคือยังไม่ให้เปิดประตูใช่ไหมโอเคขึ้นไปนั่นถามว่าบ้านอย่างนี้ใครอยากมาบ้างนะไม่มีผมหนึ่งคนเลยที่ไม่เข้านะเดี๋ยวไม่เปิดไม่ได้
ติมเราอาจจะหลอนไปเองก็ได้พี่คิดมากไปหน่อยอะไรอย่างนี้แอร์ห้องสตูก็ร้อนหนาวเหลือเกินนะครับโอเคผมคิดว่าโน้ตที่เราทิ้งไว้ส่วนตามทางในด่านต่างๆผมว่าน่าจะเป็นคำใบ้นะน่าจะใช่เปิดประตูไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกุญแจเรามียังเดี๋ยวนะนี่ไงกุญแจสถานีชั้น1นี่1 F 1 F เราอยู่ชั้น3ไม่ใช่เมื่อกี้ถ้าไม่ผิดอ๋อต้องลงไปบ้าเออเราอยู่ชั้น3กลายเป็นพ่อคนซื่อไปเลยผมนั่งดูยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยผมเล่นนี่ป่านนี้ยังอยู่ตรงเป็ดเลยมั้งเนี่ยโอ้พี่เกมเด็กน้อยคือผมส่วนตัวผมไม่ชอบเรื่องแนวนี้เท่าไหร่นะครับบอกเป็นกลัวเลยว่ากลัวเลยก็ว่าได้คนเข้าห้องน้ำเลยพี่ไม่ใครชักโครกเนี่ยตามหลักแล้วเราไม่ควรไปยุ่งอะไรใครทำอะไรก็ปล่อยไปเป็นผู้ชายอย่าขี้เผือกนะโอ้โหเปิดไปบ้าอืมโบอะไรวะเนี่ยเกียดว่าห้องน้ำอ่ะเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยน่ากลัวตอนที่เห็นตัวเป็นๆอีกนะใช่มันแบบกลัวจำสแกมาเฮ้ยเฮ้ยฮ่าแย่ว่ะรู้สึกใช้เต้นป่ะรู้สึกเริ่มแย่แล้วไม่แย่ตัวโมเดลยังไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจำสแกเอ๊สถานีตำรวจภูธรสมบัติป่าไซรัตพลหอมจำปาเสื้อดูดีเทลเสื้อ FP ตัวนี้ขับแรงมากบอกเลยดูดีเทลเสื้อโอ้โหเต็มมากสถานีตำรวจภูธรนะฮะเนี่ยผมเสียวแบบมองๆอยู่แล้วแบบมีอะไรตบกระจกมาเป๊ะก็ใช่ก็ผมเลยพยายามมองที่หน้าจอสตรีมนี้นะครับซึ่งมันทำให้ผมเซฟอะไรได้หลายๆอย่างเลยมีห้องเอกสารนะค่อนข้างสกปรกมากรู้สึกจะไม่มีคีย์ไอเทมอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรไปมีคนบอกว่าหลอนได้ใจนะครับโอ้โหแน่นอนครับเกมนี้เขาทำมาเพื่อคนไทยเลยผมบอกว่าได้นะครับนอนนะแต่เกมนี้ลงในสตรีมนะเพื่อนั่นหมายความว่าคือ global เลยใช่คือสามารถเล่นกันได้หลายประเทศมีภาษาอังกฤษด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีหลายภาษาอันนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยป่ะใช่ครับเสียงพูดได้ไหมด้วยอ๋ออันนี้คือเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยทั้งเสียงพูดทั้งพวกเทคนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นต่างชาติสามารถแก้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเพิ่งสามารถเล่นทั่วโลกเลยโดยเสียงภาคเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยฮะแต่พวกตัวเทคอะไรเนี่ยมีหลายภาษามากโอเคครับแล้วก็ทางผู้พัฒนาบอกว่าถ้าอุดหนุนกันเยอะๆอาจจะได้ลงเพย์4ด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆนะสำหรับผู้พัฒนาเกมนี้ผมก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคนะผมก่อนหน้านี้ผมไปดูพวกฝรั่งเขาสตรีมมาก็แต่ละคนก็ไม่นับกีดแรงเหมือนกันนะไม่ได้กีดเบานะเกมนี้ก็กีดแรงกันนะค่อนข้างแรงทั้งที่ฝรั่งเขาไม่ค่อยกลัวเรื่องแนวนี้เท่าไหร่แต่เขากลัวพวกสิ่งที่จะทำลายเขามากกว่าเมื่อกี้เราได้ไขควงมานะฮะเราต้องรอไปไหนต่อพี่ออมบอกว่าผีมายังนะพี่ออมเดี๋ยวชัปเตอร์หน้านี้ผมจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับเอออมมาเป็นผู้เล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปยืนอยู่ข้างพี่ออมนะครับให้กำลังใจไขควงมาโอเคไหมพี่ออมไขควงใช้ห้องไหนได้มาไม่มาไม่รู้อ่ะต้นกี้ไป2รอบแล้วฮะมาไม่รู้กี้ไป2รอบแล้วนะครับอันนี้เอนเตอร์เทนโหนี่นะถ้าจำสแกบ่อยก็ไม่ดีถูกป่ะคนดีๆที่ไหนเขามางัดในช่องนี้แล้วก็เข้าไปเลยบ้าไปแล้วมีคนบอกเอาไขควงแทงผีเลยนะฮะง่ายๆไม่น่าดีพี่เอาบอกไม่เอาครับกลัวแหมห้องน้ำเลยผมลำใหญ่ห้องน้ำมากเลยกลัวอะไรพี่ตอนนี้ยังเพิ่งกี่โมงเองนะเพิ่ง 4:46 เองนะครับเอ็มพี่กลัวนี่ไงไอ้ห้องไม่แกะเปิดอ่ะทีนี้ไม่มีมันมีที่เดินไปบ่อยก็ไม่ดีดิมันก็เป็นไซส์อย่างนี้แหละเราได้เหตุควงต้องขึ้นเพียง3โอ้ชัปเตอร์นี้นานมากบอกเลยรู้สึกเส้นทางของเราไม่น่าสดใสเท่าไหร่เอาละผมได้ยินเสียงมนุษย์กายพันอยู่ชั้นบนฮะเสียงฮือทุดอดมาเฮ้ย2เว้ยแดกเฮ้ยขอโทษหลุดยาอีกแล้วเสียงอะไร2ก็บอกชั้น3อันนี้ชั้น6สวัสดีเพื่อนๆทั้ง60ท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยามเย็นนะเรามาเล่นเกมน่ารักน่ารักครับเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยนะเกมนี้บอกเลยว่าพัฒนาสมองครับ
ทำให้จิตใจโปร่งใสนะครับสามารถเล่นได้ทุกเพศจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเกม Home Sweet Home นะครับบ้านแสนหวานนั่นเองนะครับ3เข้าไม่ได้ครับเก็บไข่ควงแล้วครับเมื่อกี้สวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับแหมไม่เดี๋ยวคุณรัฐกันนะครับ ว่างๆเข้ามาสังสรรค์หน่อยนะครับกับเกมนี้นะพี่เบียร์ผมขอเชิญพี่เบียร์ไปเล่นคนเดียวพี่เบียร์โอเคมั้ยครับเอาไว้ไหนต่อเดี๋ยวหาของก่อนสักครู่วันนี้เราอยู่กับน้องต้นนะฮะน้องต้นจะเป็นผู้เล่นนะส่วนผมเป็นผู้บรรยายนะครับไม่บรรยายด้วยครับนั่งเฉยๆนะนั่งเป็นเพื่อนเป็นตัวประกอบให้น้องต้นเขาไม่กลัวมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับใช่อยู่คนเดียวน่าจะหัวใจวายคาห้องอัดนะเฮ้ยเกมนี้บอกโรคหัวใจก็น่าจะเซฟหน่อยป่ะโอ้โหไม่ได้ป่ะมันน่ากลัวขนาดต้องโรคหัวใจต้องกลัวป่ะบางช็อตมันก็ตกใจนะแต่บางช็อตมันก็ไม่อะไรมากพี่เบียร์บอกว่าที่อยู่ที่ที่อยู่ด้วยที่บ้านน่ากลัวกว่านี้นะฮะแมวพี่แมวใช่ไหมฮะโอ้ถ้าเป็นแมวนี่มันก็ธรรมดาพี่เขาชอบขวนเรานะตอนนี้ต้องแชร์กันดีๆนะครับคุยกันดีๆพี่คนเรานะต้องปิดไฟเล่นด้วยนะถนนได้ครับปิดไฟเล่นด้วยพี่ถามผมยังพี่ถามผมพี่ไม่ถามผมก่อนนะพี่ได้เลยครับเมื่อกี้เราไขควงงัดตรงนี้มานะบอกเลยว่าห้องประตูนี้นะฮะเป็นห้องประตูปิดนะฮะแล้วก็ใช้ไฟนะครับเราก็ปิดไฟตอนนี้ก็คือจะเป็นห้องประตูสี่เหลี่ยมเขาแล้วก็จะมีไฟแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าเราต้องไปทางไหนต่ออ๋อเรายังเหลือห้องนี้ไม่ไปเลยไม่ได้พี่บอยบอกให้เราไปที่ให้ผมไปที่ป่องนะฮะนั่งอยู่เฉยๆคอยส่งไปให้เล่นนะเปรตเป็นวิญญาณโอ้ยอันนี้คือเขาเหมือนเขาอันนี้เลยปะทีเด็ดอยู่ตรงด้านล่างโหเป็นชุดเลขเลยเอาแล้วนี่ครับใครกำลังหาเลขไม่ต้องไปขูดนะก็พลาดไปเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่สกีนส่งไปได้เลยก็อธิบายเรื่องเป็ดนะว่าเป็นความเป็นมาของคนเราได้ยังไงนะโอ้โหบอกเลยว่าแอร์ก็เย็นนะครับห้องเป็นสี่เหลี่ยมมีแค่กระจกนะฮะแล้วประตูปิดประตูด้านด้วยนะบ้านแสนหนาวเนี่ยจังหวะนี้บ้านแสนหนาวจริงๆตามชื่อเลยครับเมื่อกี้เราได้ไข่ควงมาแล้วเราคือเขาบอกว่าชั้น3ไปก็ยังไม่ได้ก็ต้องยอดวิวเพิ่มลงต้นนะแต่ดีเพื่อน90ท่านด้วยนะครับมีคนบอกว่าถ้าแทงงวดไอ้หวยไอ้เล่เมื่อกี้ถ้าถูกสักเล่งวดหน่ายซื้อเกมแจกอ๋อจับไปครับผมของนี้ถือความเชื่อคนเนาะถึง120เดี๋ยวมีแชปเตอร์หน้าเร็วแน่นอนนะโอ้โหปิดไฟแล้วมันเล่นยากว่ะมือไม้สั่นเลยนะพี่ผมบอกเลยมืดเลยตอนนี้ห้องมืดเลยห้องมืดไม่ต้องแบบว่ากลางคืนเลยนะเพราะว่าประตูที่เราอัดอยู่ตอนนี้เป็นห้องปิดอยู่แล้วนะครับแถมถ้าปิดไฟก็คือจะมีแค่ไฟหน้าจอเท่านั้นนะต้องไปทางไหนต่อเนี่ยแล้วก็มีแค่กระจกข้างๆที่เป็นรูเล็กๆเอาไว้ให้เพื่อนๆส่องเข้ามานะครับพี่เบียร์บอกเป็ดที่ร้องคำกาหรือเปล่าอันนั้นเป็ดครับพี่ไม่เป็ดนะฮะอ๋อกำลังจะเล่นเลยฮะเป็ดไม่ร้องคำกาอันนั้นเป็ดนะครับพี่มุกหรือเปลือกครับเนี่ยอันนี้เมื่อไหร่จะไปอ่ะไปอื่นได้ละมั้งชั้นบนเปล่าโอเคได้เรามีหลายชั้นนะลองขึ้นไปปื้อชั้นสองยังไม่ได้ระหว่างเพื่อนอันนี้ก็คงจะเลิกงานแล้วเอ้ยนะหลายคนอาจจะเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนกันแล้วก็สามารถดูระหว่างทางกลับบ้านได้นะครับผมกำลังจะเลิกเล่นแล้วแย่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องบทชัปเตอร์นี้ก่อนนะถึงยกว่ากันใหม่นะครับได้ปะดังจากชั้น3ต้องหาทางเข้าไปเนี่ยเราตะกุดใจแล้วขี่ไอ้ที่มันขาดอะไรเอ๊ะต้องไปทางไหนต่ออันนี้ไม่รู้จริงอันนี้โอ้โหมีแค่ไฟฉายอันเดียวอะพี่เพียวบอกว่าพอก็ไม่เล่นเนี่ยพูดเก่งเคียวนะของเรารู้กันอยู่พี่อันนี้เราไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าถ้าเล่นเองป่านนี้ผมก็คงยังนั่งเดินเดินหน้า3ก้าวสายหลัง4ก้าวอะไรเงี้ยตัวแบบไม่ได้ไปไหนพี่เล่นเองไม่ได้จริงไม่ไหวเข้าไม่เจอคือผมเป็นคนกลัวเรื่องผีนะบอกบอกคำตัวไม่อายปากเลยครับกลัวมากผมว่าต้องหากุญแจอีกป่ะใช่ต้องหากุญแจกุญแจอยู่ไหนลองกลับไปชั้นล่างๆสิชั้น2ชั้น3อะไรอย่างงี้เอ้ยชั้น2ชั้น1ลองดูเฮ้ยโอ้ไฟข้างนอกก็ตกใจตกใจโอ้ไฟทําไมกระจกกระพริบนะตกใจผมนี่มีคนเบลอระแวงไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ในซองเนี่ยแบบกําลังมองๆกล่องนี่แบบโผล่มาเฮ้ดิโอ้โหเรียบร้อยแจ๋
่อยเลี้ยวขวามากันโอ้โห119แล้วใจเย็นนะโอ้โหคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณครับนี่เริ่มไม่หลอดแล้วเริ่มแบบกุญแจไหนวะเริ่มกูอยากไปแล้วนะเว้ยกุญแจอะไรเงี้ยกูอยากไปแล้วนะเว้ยหามกุญแจกูทีนี่แบบทุกซอกทุกหลืบเอาไว้โถเนี่ยไม่น่านะมันก็จะสกปรกเกินไปคือมันต้องหากุญแจจริงหรือเปล่าใช่ชัวเขาบอกว่าต้องหาทางเข้าไปซึ่งวิธีเข้าก็คงไม่พ้นกุญแจพี่หรือว่าเราอาจจะแบบเป็นทางทะลุอีกทีหนึ่งเปล่าลองแบบว่าไอ้ตรงโต๊ะตำรวจไปเกี้ยเราค้นหมดยังล่าสุดคือเรามาตรงนี้นะรอไขควงแงะงั้นเข้าไปข้างในใครรู้ทางก็บอกได้นะฮะไม่ถือถูกปะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราลองเดินหาในห้องอุ้ยใครทำอะไรนะเสียงก็อีชนกับแบ็คดอกแม่นี่เมื่อกี้คือเราไขหมุนเข้ามาถูกไหมไม่เราหมุนเข้าอย่างนี้เข้าไปข้างในนี้ใช่คือเขาให้ไขควงมาเพื่อมาหมุนอันนี้แล้วคือมันก็ห้องเชื่อมกันอยู่แล้วก็ไม่รู้แค่อะไรแปลว่าถ้าก่อนหน้านี้ก็ต้องหาก่อนนะครับอาจจะมีอีกทีนึงอยู่ในโถซ้ายหรือเปล่าเขาบอกในโถอยู่ในโถซ้ายหรือเปล่าซ้ายเหรอฮะเดินไปดูวิ่งเลยครับตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรโผล่มาอีกสักพักนึงเลยเพราะเราผ่านแพทเทิร์นเข้าไม่ได้นะครับเอาตรงก็ให้มันมาฮึเพราะตอนนี้รู้สึกเบื่อเลยนะเริ่มผ่านไม่ได้แล้วรู้สึกเซ็งเราวิ่งไปโถซ้ายอย่างที่เขาบอกซิมีไหมใครมาจับกุญแจไว้ในโถผมว่าอยู่ตรงตำรวจตำรวจเนาะเออผมว่าแถวนั้นนะแต่ผมว่าไอ้ห้องนึงกันนี่เมื่อกี้ที่เราเปิดมาเราโดนก๊อบบินนะพี่อ๋อใช่ก๊อบบินเหรอใช่ก๊อบบินเขามาหาแหวนโอ้แอร์หนาวแล้วขออนุญาตเอาเสื้อลงสักเล็กน้อยไปดูสิโหแบบบรรยากาศโหถ้าเมื่อกี้กำลังชะเง้อขึ้นไปแม่งแห่มานะนี่จบเลยนะจบเลยนะห้องน้ำปั๊มมากเดี๋ยวไม่มีนะห้องน้ำไม่มีนะเคลียร์โอเคไปต่อปึ๊บขนาดในห้องนี่แบบเขากุญแจไปไว้ในซอกนี่แบบโอ้โหยอมใจมากสวัสดีเพื่อนๆทั้ง140ท่านด้วยนะฮะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยละกันเนาะนะฮะครับผมเรามาดูเกมดีๆจากฝีมือคนไทยนะครับ Home Sweet Home นะตอนนี้เรากำลังหาวิธีไปชั้น3อ่าเรากำลังหาวิธีไปที่อื่นต่ออยู่นะครับเพราะว่าเรากำลังงงโงงกำลังหากุญแจอยู่นะครับหูต้นพี่เวียนหัวว่าไม่เวียนนะพี่เอ็งหันหน้าจอฟับฟับฟับเลยอ๋อเราต้องแบบรวดเร็วไงพี่อะไรเนี่ยปัญชอซับส่วนเฮ้ยนี่ไงอวยบ้าเราก็มากันตั้งนานโถเพราะคุณอันนั้นเราหันอะไรเรารู้เหรอเออวะละครับเอาละมันไม่มีใบอ่ะพี่มันต้องมีใบดิแต่เราเอาละอะไรเนี่ยคดีขายไข่ไอ้บ้าขายไข่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็จะขายสักอย่างคิดได้ปะนี่ไง06089 689 06เออ0809เป็นตำรวจใหญ่มาจดอย่างนี้นะไม่ดีนะฮะจะหมุนไงอ่ะนี้06อ๋ออ๋อนี่6คือนี่ไงเอาวะ6ไม่ใช่เราหมุนไปตรง6ดิไปอีกเออเนี่ยทำไปเรื่อยอ๋อเราต้อง0ก่อนนะใช่ป่ะหมุนยังไงวะ06 08 09ลองสับกันดิก็เป็น6080 90 60 80 90 80 90เอาอ้อยมันไหนนี่เดี๋ยว60เออ80เอออ๋อมันจะเป็นในนี่เราต้องค่อยๆหมุนไปเล่นคุณนั้นโหเกมอะไรครับน่าเล่นน่าสนุกครับอ๋อเกมนี้ชื่อ Home Sweet Home นะครับเป็นเกมพัฒนาสมองนะฮะสามารถมีพัซเซิลด้วยเออมีพัซเซิลค่อยแก้ปัญหานะฮะแล้วก็บอกว่าเกมนี้เด็กๆมีลูก10ขวบ3ขวบได้พามาเล่นได้เกมนี้ทำให้เขามี IQ เพิ่มมากขึ้นใช่นะครับเป็นเกมโฮสต์พิทโฮมครับเกมผีไม่ได้06เราต้องเล่นนี่มีคนบอกว่าในคำใบ้มันจะให้เลขตรงกันข้ามอ่ะครับพี่ลองดูในคำใบ้อีกที90ป่ะ90 80 60อ่ะได้เราลอง90แจ๊ะแล้วก็เอาครับไม่เป็นไรครับโอเคเกมนี้เกมดีครับลองฮะลองให้เพื่อนๆมานั่งเล่นกันนะหรือเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแนะนำให้เล่นกับเพื่อนนะได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น
ต้องเริ่มจากศูนย์กันเดี๋ยวเริ่มใหม่เป็นเกมที่มีพัซเซิลด้วยนะฮะถือว่าขั้น5เลย0 6เขาบอกว่ามองไม่เห็นคนเล่นเลยครับอ่ะเมื่อกี้บอกว่าผมปิดไฟทีนี้บอกไม่เห็นคนเล่นอ๋อไอ้นนท์อ๋อเพื่อนเพื่อนเขาด่าเองดำอ่ะเพื่อนเพื่อน0 6แล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดถ้าได้เลข9ก็เลขตรงกันข้ามกับ9อีกฝั่งนึงอะครับก็คือ4ใช่ไหมค่อนข้างยากเหมือนกันเนี่ย90เมื่อกี้มัน0608เลขตรงข้ามของ90ก็คือ04 40เออ40ใช่ป่ะแล้วก็อะไรต่อเมื่อกี้มัน080 06 0809ตรงข้าม06ก่อนตรงข้าม06เนี่ย06 0809 06 0809นะฮะ06พี่ว่าอะไรฮะเมื่อกี้06ใช่ไหม06ปุ๊บต่อจะเริ่มที่06ใช่ไหมสิบก่อนไป10 10 10 10 10เมื่อกี้ได้ๆๆไม่มันสุ่มตรงเนี้ยมันไม่ตรงที่ต้องหมุน10แล้วก็08 08ก็อันนี้ก็เป็น30โอ้เกมมันใช้สมองมากอะแล้วก็09ก็จะเป็น40ทำเล่นไปอ่ะนี่เกมผีนี่พัซเซิลเอาเรื่องกันนะฮะเนี่ยกดไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้ทิศเฮ้ยมันที่ออกไอ้ออกไอ้ออกเลยของพี่ผมมืดมากเลยพี่ผมพี่คนเปิดไฟให้ผมแล้วออกไงอ่ะกดออกไงกดคิวคิวคิวเนี่ยมันเห็นป่ะมันมีคีย์ลูกศรด้วยนะเห็นป่ะต้องเป็นอะไรแล้วก่อนนะก็คือก็คีย์เขาชี้คือตรงเนี้ยตรงข้ามคือตรงข้ามไอ้ไอ้โอเคละ06 08 09 06 60เหรอ60 80 90แล้วก่อนนะตรงข้าม60เฮ้ยไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบไปแบบไปแบบไปกลับไปดูตรงนี้ไป60 80 90เรา60 80 90ดิ60 80 90โหพี่น้ำมืดมาก60นี่มีคนบอก60 30 10 60 30 10อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าพูดถ้าคุณไม่บอกผมก็จะคงนั่งโขงกันเงี้ยได้ปะไม่ได้ ไม่ได้ครับไอ้ลงมาพลิกไปนี่ดิเดี๋ยว60 60 80 90ใครรู้เฉลยบอกทีวอด60 80 90คุณบูมบอกผมลองมา10รอบแล้ว60 80 90เนี่ยใช่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเลขที่ตรงข้ามกับ60 80 90ใช่เหรอแล้วตรงข้าม90คืออะไรเลข40 60มันคืออะไรเฉลยมันเป็นไอ้นี่สลับอ่ะเอาต้องขึ้นเอา90ขึ้นกัน90ตรงข้ามกับ90ขึ้นกันGenius Genius Calculate หรอใช่กูจะชั้น3แล้วทีเนี้ยไปเองไปต่อเองได้ไปต่อไปผมด้วยผมมืดมากเลยพี่ผมเมินมากเลยพี่สวัสดีผู้ชม128คนด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจไปชั้น3แล้วนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วหลังจากที่เราต้องใช้ไอคิวทั้งหมดที่เรามีใช้เวลาเกือบ30นาทีในการหมุนตู้เซฟนะตั้งใจเรียนยังไม่ทำไม่ขนาดนี้เลยนะนั่งคิดแต่พัซซิ่งธรรมดาครับของที่นี้เจนเปิดได้ยังโอ้โหมาแล้วโอ้โหคุณได้ไปต่อนะครับบอกเลยโอ้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 ยใคร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 เอ้ยอย่าไปเรียกสุ่มสี่สุ่มห้าดิวะโอ้เมื่อกี้แบบมีผู้หญิงตัดหน้าแต่ดูจากทรงนี้ผมว่าชุดนางพยาบาลใครทำตกอ่ะใครทำตกอ่ะบอกเลยว่าเอาเหลืองนะฮะเอาเหลืองเลยมีถ้วยด้วยโอ้โหแบบมันก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเกมนี้เป็นนักล่าถ้วยนะฮะนายโต๊ะระวังให้ดีเถอะตอนนี้โต๊ะใครเนี่ยอ๋อมีเอกสารไดอารี่ของเจนทุกเราที่
ทุกครั้งที่หัวเราแนบหมอนะเราต้องหลุดเข้าไปในโลกแปลกๆที่ไม่รู้จักนะฮะวนเวียนซ้ำไปซ้ำมายานอนหลับคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราหยุดฝันเรื่องพวกนี้ได้หลอนนั่นเองฮะจะเล่นเหรอเล่นเข้ามาจะไปยืนชะเง้อชะงำอะไรหุ้ยดูชื่อนี้โหโหประยุทธ์จันทรานะครับจันทราละเติมอีกสักสละเลยนี่รู้เรื่องเลยเราไม่พูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวบินนะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินนะเดี๋ยวบินขออะไรครับจะเล่นหรือเปล่าเล่นหรือเปล่าอ๋อนะครับมาทำให้ตกใจหรือเปล่าที่มาเข้ามายืนยื้อชะเง็มอยู่ตรงกระจกนะฮะอ๋อดูอะไรนายพิชัยนายนี่แบบเข้มๆหน่อยเฮ้ยไอคนนี้ที่เด็กแว้นนี่อ่าใช่เด็กแว้นที่ลูกมาให้เหมือนเด็กแว้นเลยอะไรเนี่ยผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์มีพฤติกรรมตั้งแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะฮะและพื้นที่ใกล้เคียงมีการซิ่งรถจักรยานในเขตทางหลวงด้วยทำร้ายเหยื่อเพื่อปล้นทรัพย์นะฮะเอาง่ายๆก็โจรนะง่ายๆโจรนั่นเองนี่นี่มีแผนผังแก๊งโอ้โหหน้าแก๊งมี3คนโอ้โหแต่ละคนนี่โอ้โหหน้าเป็นโจรจริงๆเลยฮะรับของโจรยากที่สุดผู้ร่วมขโมยหน้าพวกเราก็ไม่ทิ้งเขาพวกเราหรอกหน้าพวกเราก็อยู่ใกล้ๆเขาแหละแหมอันนี้ใครอ่ะพิทักษ์บิดาสวัสดีเพื่อนๆทั้ง120ท่านด้วยนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์เพจด้วยเนาะนะฮะกับเกมดีๆอย่างนี้ Home Sweet Home นะครับผมโอ้โหคน124คนแล้วนะฮะเยอะจริงๆบอกแล้วต้องบอกว่าเกมมันน่าสนใจอุ้ยๆสถานีไปอีกใช่มั้ยก็บอกว่าเกมมันน่าสนใจคนก็เลยอยากรู้ว่าเกมนี้มีอะไรให้เราถ้าซื้อมาแล้วให้เราเจอมั่งสามารถอุดหนุนได้ครับในสตรีมครับ329บาทเท่านั้นเองต้องบอกแล้วว่าเดือนนี้นี่เกมหลอนๆเยอะนะเดี๋ยวจะมี Evil Within 2ด้วยแต่ที่เกมนี้เราต้องอุดหนุนนะเกมนี้เป็นของคนไทยนะคนไทยทำคนไทยซื้อต้องพูดอย่างนี้นี่เขาจะได้ไปลง PS4 ด้วยเขาจะขายดีเขาทำผ่อนลง PS4 ด้วยนะครับอย่าลืมนะซื้อคนละ10อันเลย10โค้ดซื้อคนละ10โค้ดเปย์ผู้หญิงอ่ะซื้อแจกผู้หญิงก็ไม่เล่นด่าด้วยเอ็นกลับด้วยเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดมาเพื่อตรงนี้เพื่อใครลงไปเหรอทั้ง3มันก็จะเป็นการเดจาวูนะเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนตกใจมากเลยไอ้การที่เราต้องเดินมาที่เดิมๆแล้วเราจะเจอกับอะไรสักอย่างยังดีที่ไปต่อได้นะยังดีที่ไปเจอตู้เซฟเหมือนคนงานสร้างไม่เสร็จเลยอะไรเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะขอโทษดิบ้ากะพอดีช่วงนี้นอนน้อยเสพรูปถ่ายปริศนาแถมๆอุ้ยมีเป็นแบบลวดลายของอันนี้นะฮะสายแลนเฮ้ยป้าไม่มันไม่ใช่แนวฆ่าผีครับเกมนี้มันเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรขายพัซเซิลแล้วก็ประจนภัยในบ้านผีสิงวันนั้นปะมันไม่ใช่ว่า Soul Horror Survival ไม่ใช่เอาไฟฉายไปได้หวดผีก็ไม่ใช่นะฮะจากเมื่อกี้ที่เราเก็บรูปได้นะเราต้องมาหลอนหลอดไฟมาแม่ไปแล้วโอ้ลืมเปิดไฟเลยแม่งวิ่งเพลินเลยเพื่อนเพื่อนเองบอกกี้ดังมากดังว่านิดนึงค่อนข้างมันมืดจังวะข้างหลอนนะเกมประเภทนี้ให้เขาค่อนข้างเหรอพี่ว่ามันไม่ค่อนข้างนะมันหลอนเลยนะมันจะจิตตกเลยนะนี่ถ้ามีคนจ้างผมบอกเล่นเกมนี้ให้หน่อยเดี๋ยว1,000ชั่วโมงให้จบเลยนะผมยังไม่เอาเลยหุ้นเลยตรงนี้แล้วไม่เอานะถ้า2,000เนี่ยจะคิดดูไม่เอา2,000ผมก็ไม่เล่นไม่มันไม่คุ้มกับแบบว่า17วันที่ผมต้องนั่งจิตตกเงี้ยมันไม่คุ้มกันคือว่าผมเล่นเกมนี้จบผมต้องจิตตกมา17วันเงี้ยมันก็ไม่คุ้มไงจากเมื่อกี้ที่ให้ตามหาผู้หญิงเนาะแต่ที่เราโดนนี่มันมีคนบอกว่ามันให้เอาเคนข้างบนยกของหน้าประตูห้องเมื่อกี้อ๋อขอบคุณครับเคนเนี่ยนะโอเคขอบคุณมากครับผมจัดไปฮะโหเสียงเครียดอย่างหลอน yeah. เสียงแบบมันก็คือเสียงเครื่องนะครับปกตินะของเครื่องอ๋อคือเราต้องยังไงนะฮะ
คอนโทรลอะไรโอเคข้างบนยกของหน้าห้องประตูเมื่อกี้อืมใช่มีน้องอ๋อห้องนั้นรู้สอนบอกมานะครับโอเคต้องลงไปไปดูสิอยากดูอยากดูอยากดูเอายังไม่ลงไปละพ่อโอ้ยโอ้ยคนออกแบบคนออกแบบโมเดลนี่ใช้ได้เลยนะครับเราต้องลงไปดึงเคนให้ใช่ไหมใช่ใช่ไปต่อสายว่าตอนต่อเคนไอตอนระหว่างต่อเนี่ยน่านามีจ้าสักหนึ่งทีใช่จ้าอยู่แล้วเรื่องปกติอะพี่เนี่ยโดนจ้าแน่โดนจ้าแน่บอกเลยโดนแค่เสียงแค่เสียงเอาเคนมาต่อยังแบบเดี๋ยวพี่ไอพี่ผมได้ยินเสียงฟาร์มอยู่แล้วนี่ผมระแวงตรงช่องห้องอัดมาครับพี่มันเงียบไปพี่ผมว่ามันไม่ใช่พี่ตั้งใจดูอะน้องเลยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาเอาเคนขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้มาแค่ไอ้กล่องอะธรรมดาแล้วไอ้คนนั่งทำเกมที่เขาโอ้โหจิตใจเขาเข้มแข็งจริงเลยนะรอเคนขึ้นแล้วมันก็จะแบบเปิดทางปะอ๋อน่าจะเปิดทางเวลาลงไปเนี่ยเนี่ยเพลงมันอย่างแค่มันรั่วเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวก็เนี่ยโดนหนึ่งดอกได้หนึ่งยิ้มแน่นอนเฮ้ยเราเพิ่มเสียงเพลงให้ท่านผู้ชมด้วยป่ะท่านผู้ชมเสียงในเกมเป็นไงบ้างดังว่าเออถ้าเบาไว้บอกได้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับอรรถรสที่เดียวที่ผมได้รับด้วยผีแบบร้ายๆนะแบบตัดเคียนทับหัวเราตายเรียบร้อยเอ็นเครดิตขึ้นจบแล้วมีคนบอกว่าวิ่งออกประตูไปเจอเป็ดเลยเอ้ยอย่าสปอยมาแรงมากคุณเป็นเล่นไปเขามีคนบอกมานะครับนี่ดูโอ้แบบนี้ไม่ต้องสปอยเข้ามาเฉดเลยเนี่ยมันเดี๋ยวเราต้องเป็นคนก็เป็นคนอย่างเงี้ยพี่มันรอบนี้มันฉุนเฉียวมากครับพี่มาดาหาไม่เจอโอ้โหอะไรวะใครทำอะไรให้ไอ้บ้าเขาบอกว่าได้ยินเสียงเกมเบาอ่ะเพิ่มเสียงเกมหน่อยสิทำหน้าจอหน่อยเสียงเกมเบาหรอกดด้วยไหมกดที่เอ็กซ์สปิดเอ็กซ์สปิดขึ้นมาทำหน้าจออ่านั่นแหละแล้วก็เพิ่มเสียงไหนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเพิ่มไปตรงกลางโอเคนั่นแหละเอาเลยโอเคอ่ะชงจุกนี่ยังแบบว่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับสวัสดีครับคุณธรรมรัตน์มานั่งดูต่อนะครับกับเกมโฮมสวีทโฮมนะครับเดี๋ยวนะมันพี่มันจ่ออ่ะมันแบบถอดแว่นยิงแม่งเลยไปเฮ้ยอัพไปที่ต่อชัวไอ้นมไอ้นมไอ้นมหนุ่มจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะหนุ่มแล้วทำไมมันต้องมาเป็นแบบไอ้ไอ้ก็บอกเสียงหลอนหลอนมาแล้วบอกผมได้เพิ่มเสียงได้ดังขึ้นนะแล้วก็น่าจะหลอนเพิ่มเต็บจุ๊บโอ้จุ๊บไปแล้วโต๊ะตำรวจแค่นี้มันก็ยังมองไม่เห็นนะเราต้องดูก่อนนะว่าทางที่เราจะไปต้นบอกว่าเสียงเป็ดหรือเสียงก็อดซิลล่าวะมันเหมือนงั้นเลยเหรอมันเหมือนนะเหมือนนะฟิลมันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวนะเราต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยนี่เราเผชิญหน้าเดี๋ยวขอแยกฝากน้องต้นอยู่คนเดียวสักครู่นะขอไปเอามือถือแป๊บนึงนะครับได้ครับจังหวะนี้เราก็อยู่113ท่านนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมโฮมสวีทโฮมนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเผชิญปัญหาด้านการจุกอยู่นะครับผมสวัสดีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับครับช็อตนี้บอกเลยว่าต้องใช้สมาธิหน่อยค่อนข้างครับเห็นทางออกแล้วครับต้องใจเย็นๆครับผมตอนนี้มันอยู่หน้าเรานะไม่ต้องรีบครับผมอุ้ยใส่เอ้าตายโทษจันด้วยเป็นจันเป็นเขาโกงทันแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้จันรู้สึกตายไปสองรอบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซ
อ้ยเราต้องมาเริ่มจุกกันตั้งแต่ตรงนี้นะฮะโหดเยี่ยมเอ๊ะได้ได้เราต้องมาจุกกันเลยไหนพี่ผมเซียนจุกผมฝึกมาแล้วได้แค่มองได้แค่มองอะบอกเลยไปเองเอาให้จบชัปเตอร์นี้นะเว้ยโอ้ยเด็กๆพี่ผมได้ทั้งวันพี่ยี่หว่ากับตันเมกายเอาให้จบชัปเตอร์นี้นะเว้ยนี่เต็มจุกเต็มจุกนี่เข้ามาแล้วพี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนพี่อยู่ของวันพี่พี่ห้องนี้มันไม่ใช่เฮ้ย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 เอาเหลือเลยไปใส่ห้องหน้าแป๊บว่าไงหนุ่มว่าไงโอ้ยบอกเลยเอาเหลืองเลยแม่ผมไม่ชอบห้องเฮ้ยพี่เจอผู้หญิงนี่เขาเดินไปในห้องนี้ด้วยยังไงจ๊ะแม่สัตว์น้อยผมว่าน่าจะใกล้ถึงนางนางลำหรือยังยังหรอกยังนะเอาละเหมือนแชปเตอร์นี้เขาจะเน้นเรื่องเป็ดนะเป็ดสัมภเวสีผู้หิวโหยนะฮะอะไรนะติดพันอยู่ในบ่วงกรรมของตนเองบนโลกมนุษย์นะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นวิธีบูชาเป็ดนะฮะนำอาหารวางบนภาชนะเอาธูปไปปักไว้บนภาชนะแล้วก็จุดธูปเป็นอันเสร็จถ้าให้ผมเดาคือเราต้องทำพิธีให้เป็ดมากินอะไรสักอย่างวิพี่มีผู้หญิงยืนอยู่อ่ะเจนเจนอ๋ออันนี้คือคัตซีนเจนเจนผมเองเจนเจนเจนเฮ้ยโดนเอาเดินเข้าหลวงก็ใกล้เดินใกล้ใกล้เดินนะเฮ้ยปล่อยผีเลยพี่โอ้ใจน้องยังเข้มแข็งจริงนะโอ้ดูครับดีเทลเป็ดนะสังเกตได้ว่าตรงร่างกายจะเป็นตุ่มหนองนะฮะก็ตามเขาเรียกว่าตามความเชื่อป่ะใช่ความเชื่อครับมือเท่าใบลานนะครับปากเท่ารูเข็มนั่นเองนะเอ้าตัวเน่าหนองยืนมองหน้าเป็ดยืนมองหน้าเป็ดร้อยเลยสบตาหน่อยไม่ได้อะไรกันอย่ามองตาฉันถ้าเธอไม่แคร์ไม่เคยได้ยินนะนี่แคร์ดังพรวดเลยอะไรครับเมื่อกี้เราจ้องตายนะตายกันไป3รอบแล้วฮะ no continue นะจังหวะนี้ธรรมดาเลยครับบอกเลยเฮ้ยเขาจบเดี๋ยวฮะอ่านแล้วอ่านอีกไปถึงเราจะตาย10รอบแต่เราก็จะเคลียร์ให้ได้นะครับผมเจนโอ้ไม่เจนจะตามมาเจนนี่ผมเองเจนนี่อ่ะเฮ้ยมาตกเจนเขาก็ตกไม่โดนตกเจนเป็นผีหรือเป็นคนเรื่องนี้มันซับซ้อนนะพี่ใช่เหรอต้องทำให้เปรตสงบลงเครื่องเส้นอาจจะช่วยได้อ่ะเราต้องทำพิธีเส้นนะฮะถือว่าต้องระบุเส้นยังไงมันอยู่บนหัวเราต้องแอบเส้นป่ะลองอ่านใหม่อ่านดีๆอ่านดีๆคนดูบอกตายบ่อยมากเว้ยบอกเสียเวลาจริงดูเองจริงไหนต้องอ่านใหม่สิเอ็นแขมานำอาหารวางบนภาชนะไม่อ่านนี่ก่อนครับอีโหยทำให้สามสีกิจล้อหวยหัวช่างผลลบสเต็ปตรงนี้พี่อ๋อผมใบหวยดีกันสงบลงโดยจากชนิดใดชนิดของทุ่งหนึ่งดอกหนึ่งนำอาหารวางบนภาชนะสองนำถ้วยปักไว้บนภาชนะจุดธูปเป็นอันเสร็จนำอาหารไปวางก่อนหาอาหารวางก่อนสเต็ปเมื่อกี้นะฮะเราเจอไม้ขีดแล้วนะเกมชื่ออะไรครับเกมชื่อ Home Sweet Home นะครับเป็นเกมของฝีมือคนไทยนะครับเจนไม่รู้เลยว่าห้องนี้มันกว้างประมาณจะได้แบบใช่เราต้องเอานำมาหาไปวางก่อนแล้วก็จุดแล้วก็ทุบปากเราเก็บทุบก่อนก็ได้เราดูดีเก็บก่อนเก็บทุบอันนี้ไม่ขีดไฟไม่ให้ทุบแล้วค่อยๆมุดไปเรื่อยป่ะนั่นมันมีเซ็นเซอร์อยู่มองอยู่เห็นไหมสีแดงนั่นได้ไปแล้วแต่ว่าของก็ต้องน่าไปมุดอยู่แถวนั้น
ข่าวโต้ที่มันเซ็นเซอร์โดนต้องมีมุดด้วยใช่ต้องมุดแต่มุดต่ำโต้เห็นปะเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อยุดต่างระดับมากแกเอาเฮ้ยติดเฮ้ยโอ้ติดอ่ะตันเสียเวลาจริงเลยส่งเด็กคนนี้มาเล่นเนี่ยตันตายสี่รอบแล้วเนี่ยตันมันติดจบไปเนี่ยวันนี้จบแหมนำอาหารไปวางเอาทูบไปปากจุดทูบแค่นั้นเองใช่สคริปต์มันง่ายแต่คือจะเอาเดินไปเอาเลยยากเจนอยู่ผมเองเจนบอกกิ๊ดเสียงแหบแล้วพี่เจนบอกเสียงแหบแล้วค่ะแค่มานั่งเลยนะพี่บอกการต้องเล่นโชว์เลยแล้วอย่าเลยพี่ถ้าพี่อยากให้เต็มมันจบอยากให้ผมเล่นเลยเตะแป้งไปฉีกินก่อนเย็บไปแล้วก็พุทเซนเซอร์มันอยู่ตรงบูธซ้ายขวาไอ้เรื่องเลยทักที่ไปเลยเพราะไงพี่ว่าต้องไปทุกที่อยู่แล้วเว้ยเราต้องไปหาเครื่องเส้นหาคู่อะไรอ่ะมันหยิบอะไรมาเอาอ๋อมันแบบฟ้าลมเล่นอะไรเฮ้ยมาว่ะพี่นี่เซ็นเซอร์สีแดงเราคิดว่าเป็นเซ็นเซอร์ประมาณผมกำลังเล่นเกมสายแหมเกมเขาขายจุดนี้นะครับต้องลองซื้อมาเล่นกันดูนะฮะไม่ไหวอย่าฝืนมาแทนที่ตรงนี้ไม่เอาโอ้โหไม่เล่นไปเล่นนะครับผมค่อนข้างยากจริงๆครับเนี่ยมันหนึ่งนะเรามุดไปใช่ไหมเราเก็บปุ๊บเรามุดเก็บปุ๊บแล้วเราเดินไปตรงชิดมุดเรามุดชิดชิดนี่เนี่ยชิดขอบก่อนได้ไหมจะมีพื้นเซ็นเซอร์แล้วคือแบบเราต้องรู้ว่าตรงไหนมันมีของอะไรบ้างใช่เนี่ยคือตรงนี้มันไม่เซ็นเซอร์ใช่ไหมตรงนี้ใช่เออเราก็ไปยืนนั่งก่อนก็ได้แล้วก็เล็งก็เดินไปไหนมันไม่เราก็ต้องดูก่อนว่าของอยู่ตรงไหนบ้างไปเลยเพราะว่าตรงเครื่องเส้นมันไม่มีเซนเซอร์ถูกป่ะใช่ถ้าเราไปยืนตรงเครื่องเส้นก่อนก็ได้เพื่อไปดูโลเคชั่นก่อนว่าเดินไหนดีเนี่ยพี่ไม่มีได้ยืนทูดิยืนตรงโต๊ะนี้มีอะไรบ้างวางแล้วโอเคไปหาอื่นต่อเนี่ยเราดูว่ามันเป็นแผ่นไหนบ้างไปดูหน้าทางซ้ายโล่งอย่างเงี้ยไปดูซ้ายแล้วตอนมันจะกลับมาซ้ายเราค่อยไปแอบเฮ้ยไปฉายไปฉายอ่ะเจอซาลาเปาแล้วพี่โอเครอไม่ไปไปฉายไม่ได้เหรอไม่ผมว่าเปิดไม่น่าดีนะไม่มันเรามองไม่เห็นใต้ตัวดิเนี่ยซาลาเปาไปแล้วโอเคก็หาทูบกลับไปตั้งโต๊ะตรงโต๊ะก็ได้ตั้งหลักตรงโต๊ะเอาขาดอะไรแล้วมันทูบขาดทูบอันนี้ไม่ใช่ฝั่งนู้นแหละพี่ว่าฝั่งที่เราตายเมื่อกี้แหละเปิดไฟก็ได้มั้งด้านหลังเปิดไม่ได้เหรอไอ้นั่นน่ะนั่นไงใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกด้านหลังนี่เซฟเพราะว่ามันไม่ถึงอะไรนะอะไรนะล็อก What the heck ในนี้มีอะไรบ้างหนังสือของของไม่จำเป็นเนาะอันนี้ห้องนี้เรามาทีหลังพี่ว่าแต่เราต้องไปหาของที่อยู่ในแมปก่อนด้วยเปิดไฟฉายไม่ได้เห็นจริงเหรอวะเออต่อใต้ตัวทางเดินอ่ะแอบแล้วเหมือนกันแหละ
เฮ้ยมันปิดไฟดิสองครั้งว่ะไปไม่ได้เปิดไฟไม่ได้โอ้ตายลุลุอย่างนี้เรารู้แล้วครับเปาอยู่ไหนเหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวคือเราต้องเสียเวลาตายอีกรอบนึงเพื่อหาอย่างหนึ่งหาอย่างหนึ่งเมื่อกี้เรามุดถ้ามุดซ้ายไปเจอลาเปาใช่ไหมใช่แต่เราต้องรอบนี้เราไม่ต้องไปซ้ายแล้วเราคุยเสร็จปุ๊บเจนวิ่งหนีเราไปตรงกลางลงขวาใช่เออเจอเป็นชัตเตอร์ที่เหนื่อยนะตอนนี้อยากเจอผีมากกว่าแล้วเนี่ยใช่เริ่มแบบก่อยกับพัทเซ่นไปหน่อยเจนเอาวิ่งมาเซ็นเตอร์ปุ๊บออกซ้ายอ่ะขอซาลาเปาซ้ายเรารู้แล้วที่ซาลาเปาเดี๋ยวเราไปขวาก่อนรอบนี้ไปดูขวาก่อนแล้วเราตายอีกรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งเราจะเขียนเยอะเยอะแล้วมันเยอะแล้วนี้โหยิ่งเย็นก็ยิ่งน่ากลัวนะบอกเลยตั้งหลักก่อนนั่นแหละมาดูหันขวาหันขวาหรือมันต้องมาวางทีละนิดไม่น่าจะเออเนี่ยออกตรงนี้แล้วพี่ว่ามีอย่างเงี้ยมีทูบอยู่ไปนั่นเมื่อกี้เองวิ่งอ่ะตายไปเนี่ยค้างโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคมันเกลียดเอาพื้นใช่ปะหน้าข้างหน้าน่ะมีเซ็นเซอร์ป่ะเนี่ยใช่เกมราคา329บาทครับผม330อ่ะผีมือมวลไทยนะอุดหนุนหน่อยซื้อในสตรีมได้นะบอกเลยว่าเกมที่ทำออกมาดีจริงๆนะถูกจริตคนไทยแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเป็นเพื่อนสายแข็งนี่น่าจะชอบกันเลยทีเดียวมีอะไรให้ทุกก็นั่นแหละไม่ใช่ไม้ทุกบนโต๊ะวะอ้าวเอาเฮ้ยมันหยิบด้วยไอ้บ้าหยิบโต๊ะได้นะมันหยิบโต๊ะได้นะต้องนิดนึงแล้วทุบอยู่ไหนอ่ะนั่นดิงั้นผมเราจะหยิบซาลาเปาไปก่อนนะเออเราหยิบที่เรารู้ก็ได้นั่นปะนั่นๆๆตรงนะเอากุญแจโอ้เต็มนะเอาละแต่ตู้อยู่ในตู้ชัดเลยเออนั่นแหละกังวลตรงหน้าต่างแบบค่อนข้างเป็นชัตเตอร์ที่ต้องใจเย็นๆนะเอาเมื่อกี้หายไม่ได้เหรอเป็นอะไรเสร็จลูกปริศนาไอ้บ้าไม่ได้ใช้ไหนต้องไขตรงนี้ก่อนได้ปะอันนี้ไขไม่ได้ครับไปหาอีกดอกไปอ๋อมันต้องนี่เห็นไหมเออชัดเลยหาอีกดอกหนึ่งก็คือแบบรูปภาพนี่แบบไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยว่าอะไรเป็นอะชิปเมนต์ป่ะใช่ชิปเมนต์ก็ได้เนี่ยมือตีไม่ได้อ๋อต้องงัดต้องมีอุปกรณ์งัดอีกโอ้นานอยู่ในทางงานแชมป์ตัวนี้นานค่อนข้างนานเราหาหัวใจมีไหมตรงตามตู้ดูสิต้องเอาไอ้เขียมีเราจะตู้ข้างหน้ามีไหมเดี๋ยวเราขวาเดี๋ยวขวาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีไปต่อมีทางทีมงานแปะลิงก์ For Sweet Home แล้วนะครับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อหรือว่าสนใจไปดูตัวเดโมหรืออะไรก็สามารถดูในลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมไปลองซื้อมาเล่นกันดูครับผมแล้วเราจะติดตรงนี้ไปได้กันพี่มันจ้องนานมันเลงเลยมันเลงผู้ชายบอกว่าไม่มีป่ะพี่เห็นไหมไม่มีครับมันตกไปแล้วหรือว่าของต้องมีทุกเทียนพวกนี้อยู่คือมีของสังเกตดิเรียกโต๊ะข้างหน้าเป็นโต๊ะเดี๋ยว
เริ่มจะไม่หลอนแล้วเริ่มจะหัวร้อนแทนเฮ้ยเมื่อกี้คือเราจะกุญแจตู้แล้วหนึ่งใช่ทำเปาแต่เราต้องใช้กุญแจอีกดอกเพื่อไปเปิดตู้เทียนได้ตู้ทูบคือตายจนขี้เกียจรับแล้วต้องคุยด้วยเนี่ยใช่ต้องจะได้เปิดเจนบอกแบบคอแหบแล้วเนี่ยเจนไปเต็มจะต้องมาเจ็บเจนคนบอกว่ามันต้องเก็บของพร้อมกัน3อันก็คือเก็บ3อันแล้วมาปึ๊บเดียวเลยได้ครับพี่โก้ตามนั้นเลยครับพี่อะไรอยู่ตรงไหนต้องบอกผมทีแล้วออกขวาเลยไม่ต้องเข้ากลางฮะขวาเลยขวาอีกขวาได้ปะเราต้องไปช่องไหนปะแล้วก็ไล่นั่นแหละบุ๊บไปคือสังเกตที่ของมันมีไฟเว้ยเอ้ยจบข้างหน้าเป็นไฟเนี่ยพี่ว่ามีอ๋อหลังตู้นี่ไม่ตู้เมื่อกี้ยืนทีแบบเนี่ยเขามีตู้ในตู้ตรงนี้มั้ยมีคนบอกว่าเปิดตู้2ตู้เอาของให้หมดก่อนพี่รู้พี่ดูอื่นมานะครับพี่เอ็มสวัสดีฮะอีเบอร์อยากจะเปลี่ยนไม้มากเลยนะเนี่ยเปิด2ตู้ของให้หมดก่อนก็คือกุญแจก็มีแค่คีย์นั้นด้วยนะไม่คือพี่ตอนนี้ประเด็นเราต้องหากุญแจเว้ยประเด็นเลยกุญแจอีดอกอยู่ไหนอีดอกอยู่ไหนคือเมื่อกี้ถามเมื่อกี้เราได้แล้วแต่เรายังโดนตกอยู่เพราะว่าเราต้องสโลไลฟ์กว่านี้เรารีบไปเราจะฮอตเทสไม่ได้เป็นพัซเซิลที่แบบไม่หรอกเราใจร้อนนี่แหละมั้งก็เลยทำให้โดนตกกระบาลว่าถ้าเราเดินเนี่ยเขาคงน่าเบื่อไปก็เลยทำอะไรให้เราเล่นๆหน่อยๆต้องเก็บทีเดียวแล้วถ้าไปเดี๋ยวเดินไปครับเมื่อกี้คือมุมห้องไม่มีแล้วไม่ต้องเดินมุมห้องไม่ต้องไปแล้วใส่ไปโดนตกตายแหกเห็นปะเอ็งรีบปะตายแบบปักตายเป็นวอลเทจแล้วเนี่ยเอ็งรีบอ่ะใจเย็นใบช้าก็ได้ใจมาเปลี่ยนไม้ไหมพี่ไม่อยากเล่นน่ะพูดได้กูไม่อยากเล่นนะครับใจเย็นนะฮะรอบนี้แบบท้ายสุดแล้วจริงๆไม่งั้นคนดูแบบโหตายเยอะอะไรเจนไปเต็มจะต้องมาเจนอยู่ผมเองอย่าต้องมาเกมผีหัวร้อน2017นะครับว่ามันอยู่ตู้ตรงเนี้ยตู้ตรงกลางตรงขวาสุดไม่ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมีขวาสุดไม่มีอะไรนะเออขวาสุดไม่ต้องไปคือเราต้องไปเก็บไอ้ตู้นั้นก่อนนะคือไอ้ตรงฝั่งกลางเปล่าไม่ต้องไปเลยเรารู้แล้วอยู่ไหนเอาฝั่งที่ยังไม่รู้เนี่ยต้องไปกลางเออเดินช้าดูไฟก่อนดีเนี่ยไฟรู้ตรงเนี้ยไปกลางได้เก็บไปเก็บไปโดนแล้วเดินขวาเดินขวาเลยนะไฟไปแล้วนะเปิดไฟฉายได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้เราเปิดไฟฉายโดนตรงตู้นั้นต้องมาพี่ว่าน่าจะมีอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเราเข้าไปในนั้นก่อนเราต้องไปเอา2ดอกไม่ไหนเราดอก2ที่เอาง่ายตรงนู้นน่ะตรงนู้นเอาง่ายเราเข้าไปเอาวุ้นทูบก่อนเลยหรือว่าไปเอากุญแจ2ตู้เอาเปิด2ตู้กันเลยนะประตูเฮ้ยมันมาไอ้ต้นเออรอไปมาแล้วไปเถอะเออเย็นๆดิเนี่ยได้ลุกเข้าไปในห้องเออไปเอากุญแจก่อนเออค่อยๆลึกไปเฮ้ยลบเนี่ยทำเปล่าค่อยเอาเข้าไปเอาในตู้ก่อน
ชาร์ปเลยเรียบร้อยสต็อกให้หมดโอเคได้ทูบแล้วไม่เอาลูกข้างนอกมันวายได้นะไม่เขาไม่นับหรอเป็นไงได้ฟิกเมนต์นะคือตอนนี้ผีวายๆมากข้างนอกเอาบล็อกทางอ๋อต้องงัดประตูนู้นเปล่าคือเราติดซาลาเปาไงพี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาเดินไปเอาเราไม่มีอะไรงัดพ่ออะไรชิดเกมเป็นยังไงเนี่ยไม่หรอกนี่ไงโอ้โหตาจะบอดอยู่แล้วเนี่ยมันงูฉกตายอะเป็นงั้นเป็นงั้นเขาทำมาดีแล้วอ้างเกมแกไม่อยากเกมดีหรอกเกมมันแบบซับซ้อนอย่างนี้เล่นเองไม่ได้หมดเกมผมเป็นคนไม่ชอบอะไรซับซ้อนอย่าไปไปต่อมีแผนไงพี่มันโตลงนะพี่ผมต้องวิ่งเวลาซาเปล่าออกขวาดิดูขวาดิดูขวาก่อนดิเนี่ยเราต้องไปสแตนแล้วไม่ได้แม่งผัดเล่นเนี่ยไปนั่นแหละผมไปขออยากขอโทษนะพอดีเป็นหวัดไปดิเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้วิ่งไปอีกหน่อยนะจ๊ะเลยเราห้ามวิ่งนะห้ามไม่วิ่งหน้าเว้ยพี่ว่าแต่แบบวิ่งค้างไม่ได้ว่ะเฮ้ยรอไฟสาดไปนู้นนะลูกไปหยิบเลยขึ้นมาโต๊ะเราไปปะโต๊ะหน้ามีปีได้มาดูหน้ามันเนี่ยหน้าโดนแล้วบอกแล้วเองรีบมาพี่บอกอยู่พี่ก็บอกอยู่ให้มองหน้ามันก่อนเอางี้เปลี่ยนแผนรอซาลาเปาด้วยเออแค่นั้นแหละรอบนี้ผ่านแล้วพี่มาไปไหนเดี๋ยวน้ำก่อนเองแล้วใจร้อนสวัสดีคนดูที่ยังอดทนดูกันอยู่นะฮะเนื่องจากผมเป็นคนที่เล่นเกมพัซเซิลอะไรพวกนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเจนเจนอยู่ผมเองอย่าเข้ามาขอต้อนซาลาเปาไปด้วยครับผมขอมากครับคุณสมรักนะฮะWe'll be right back.
นี่เอาทำเอาหมดแล้วเหรอขอพี่ผมทำเวลาด้วยนะทำแล้วตัวหายหมดมาเทิร์นแล้วเรียบร้อยมองเฟลเลยดอกก็รอพังนี่ไขควงจะกระเด็นออกมาตอนมันพังไปครับผมจังหวะนี้แล้วก็คราวนี้เราออกไหนรู้ยังใช่ต้องมุดเข้าไปได้โตเสร็จไหนต่อรู้ยังจังหวะนี้ต้องวิ่งไปเลสได้ปะต้องต้นต้นผ่านป่ะผ่านใครจะมาได้เนี่ยผ่านแล้วไหนซื้อเอ้ยผ่านสักทีเอาหน่อยไหมผ่านไป20นาทีนะครับ30นาทีนะตรงนี้เสียไปเท่าไหร่เขาว่าเวลาละโหลอ่ะกินไปแล้วโอ้โหโอ้กินแต่บอลลูนยังอิ่มด้วยทางยากมากตรงนี้เราต้องใจเย็นๆนะสำหรับใครที่ซื้อมาเล่นนะเองใจร้อนอ่ะเอาแล้วเอ้าเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บจบแฮตเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเตอร์ไหมเนี่ยจบเถอะจบไหมเนี่ยจบเถอะจบเถอะอ้าวค้าไปแล้วไม่มันเป็นเสียงเอามีเสียงอยู่นะยังอยู่ยังอยู่รอบหน้าขับมอไซค์เอาไปซื้อให้มันเลยไม่ต้องไปนั่งมุดนี่เขาพูดอะไรอยู่เป็นเสียงเสียงสาวไปแล้วมั้งเนี่ยจ้าๆรอก่อนเราต้องให้เวลานิดนึงมาแล้วเห็นไหมมีคนบอกว่ายังมียากกว่านี้อีกอ๋อยังมียากกว่านี้นะฮะไปๆต่อแค่นี้ผมว่ามันมีเซฟไหมน่าจะจบแล้วแหละหลังจากที่เป็ดได้กินไปเรียบร้อยเจอไปไหนล่ะอ๋อวันนี้ไปเอกขอบแม่งขอบซะผมกลัวเองเลยเจนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราต้องตามหาเธอให้พบนะฮะไปละไปตันไปขาไปเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยรถเก็บรถก่อนฮะเดี๋ยวรีตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่ที่บนที่นอนของตัวเองนะฮะสติดูเรื่องราวทุกทีเหมือนแบบมีวิญญาณตามอาฆาตนะฮะเขาที่สรุปแบบง่ายๆไม่ต้องอ่านให้ได้ใจความอะไรมากมายผมที่ติดกด C มากต้องจุกเอ็มนี่คนบอกว่ายังมีอีกนะฮะต้องบอกเลยว่ามาอีกรอบนี่จะ6โมงแล้วครับยังไม่แค่นี้เองนะโอ้มันเรากลับมาที่ห้องไอ้นั้นของเราที่บ้านเราอ้าวยังไม่ตัดแชปเตอร์นะอ๋อใช่จริงด้วยนี่บ้านเราโอเคนะครับก็ยังไม่ตัดยังไม่ตัดนะก็ได้ใช่เพียงนี้แหละบ้านเราที่ตอนแรกเป็นบ้านหรูๆหน่อยป่ะแบบมันสะอาดหน่อยตอนนี้กลับกลายเป็นเละเทะไปหมดเลยตอนนี้ก็กลับบ้านมาบรรยากาศแบบมันไม่ใช่อ่ะจอร์ดน่าหมดแชปเตอร์แล้วมั้งใช่ไหมใช่หมดแชปเตอร์แล้วแหละก็เอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราก็สตรีมมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยใช่โอเคก็โอเคก็โอเคปิดสตรีมเท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงเหลืออยู่รอดชีวิตนะฮะทั้ง50ท่านด้วยก็เป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรามาตีกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ